เอาแบบเรียวๆเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็นการทดลองใช้ไม่ได้ทดลองใช่มาใช้เฟกแทนของมอนไดแซนให้ดูว่าทาทิ้งไว้1คืนเนี่ยมันเข้มไปเท่าไหร่ขวดดำเนี่ยได้เคยรีวิวไปนานมากประมาณ4ปีได้แล้วแต่ว่าวันนี้เราได้อัลตร้าดาร์กมานะครับกดมาจากอเมริกามาลงบนผิวให้ดูก่อนไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็ลืมกด Subscribe ช่อง DC เต้สั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยครับจะได้กลับมาเจอได้บ่อยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยมาไม่ให้เสียเวลาใช้คู่กับมิสเหมือนเดิมตัวเนี้ยของบอนไดแซงเขามีเบสโทนเดียวนะถ้าเป็นรุ่นดำอ่ะเขาจะเป็นเบสโทนเขียวลงผิวแล้วก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมว่ามันเข้มทันทีแล้วของบอนไดแซนอ่ะมันเป็นกรีนเบสก็จริงแต่ว่ามันเป็นกรีนเบสที่มันไม่ได้แบบเขียวอ่ะเราเคยใช้ของเลอแทนที่มันแบบเป็นกรีนเบสแต่มันเขียวอันนี้คือแบบเห็นไหมว่าลงบนผิวแล้วผิวมันแทนเข้มทันทีลงทันทีนะอันนี้ผิวสดที่ไม่ได้ลงอะไรก็จะประมาณนี้พรุ่งนี้เช้ามาดูกันอีกทีนึงว่าผ่านไป8ชั่วโมงแล้วผิวมันจะเข้มขึ้นไปเท่าไหนเดี๋ยวขอลงอีกด้านนึงให้เท่ากันถ้าเราลงบนผิวแล้วอะทิ้งให้เขาเซตตัวสัก8ชั่วโมงอะเราอาบน้ำได้ตามปกติเลยนะทุกคนก็คือไม่ต้องกังวลมากมันจะเลอะเสื้อคงเสื้อผ้าเพราะว่าถ้ามันติดผิวแล้วอะมันก็จะติดแล้วมันจะเลอะเสื้อผ้าน้อยมากมากแต่มันต้องผ่านโปรเซส8ชั่วโมงในการที่มันจะเดเวลอปบนผิวแล้วก็ติดผิวก่อนนะทุกคนไม่ใช่แบบลงแล้วแบบทุกคนไปใส่เสื้อผ้าเลยอันนั้นมันเลอะอยู่แล้วไม่ว่าจะสีอะไรก็เลอะอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเฟคแทนที่มีคุณสมบัติติดผิวกันน้ํากันเหงื่อทนต่อเหงื่อทนต่อน้ําแต่ต้องให้เขาเซตตัวก่อนเต้แนะนําว่า6ถึง8ชั่วโมงเนี่ยอย่างเต้ก็จะลงทิ้งไว้ตอนกลางคืนมันแบบอ่ะตื่นมาก็คืออาบน้ําได้ตามปกติล้างน้ําอุ่นอาบน้ําใช้ฟอกสบู่ได้ตามปกติปรับลงทันทีก็จะได้ผิวประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าหลังจากผ่านไป8ชั่วโมงจะใช้แค่แขนก็เลยลงแค่ส่วนนะคะแบบอุ๊ยแล้วผิวหน้าเราทํายังไงนี่เค้าก็มีเฟซแคร์สําหรับผิวหน้าทุกคนตัวนี้เป็นเฟซมิดได้ขออนุญาตพ่นลงบนมิดแล้วกันแล้วก็แปะๆตามแบบนี้ตามนี้พอจะไม่ลงทั้งหน้าเพราะถ้าลงทั้งหน้าปุ๊บอะผิวเรามันจะดูแบบเป็นธาตุในเลือดเบี้ยทุกคนถ้าใช้เต้จะส่วนใหญ่จะลงตัวเนี้ยหลังจากที่ลงมอยเจอไรเซอร์แล้วตอนเนี้ยหน้าเต้มีมอยเจอไรเซอร์เนาะเราก็จะลงแบบตามเฉดตามมุมรับแสงไปจะไม่ได้แบบพ่นทั้งหน้าเพราะถ้าพ่นทั้งหน้ามันจะเข้มทั้งหน้ามันตลกแต่เวลารีวิวใน TikTok อ่ะจะเต็มเลยนะอ่ะแค่ประมาณนี้พอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะทุกคนถ้าเป็นมูดโฟมขวดใหญ่ก็คือทาผิวตัวนะทุกคนถ้าผิวหน้าก็นี่เลยใช้คู่กันทั้ง2ตัวคือมีคุณสมบัติเดียวกันคือทําให้ผิวของเราเข้มขึ้นแทนขึ้นโดยให้เราไม่ต้องไปอาบแดดตัวนี้จะเป็นสเปรย์ตัวนี้จะเป็นมูสใช้กับผิวตัวเท่านั้นส่วนนี้ใช้กับผิวหน้าบอนไดแซนไม่ได้ระบุนะทุกคนว่าคนเนี่ยสามารถใช้กับผิวหน้าได้แล้วนี่เขาก็เลยทําแบบรุ่นสเปรย์แบบใช้สําหรับผิวหน้ามาเนาะสําหรับผิวหน้าเนี่ยใช้กับตัวได้แต่ใช้กับผิวหน้าอย่างเดียวดีกว่าเปลืองส่วนเนี่ยใช้กับตัวเท่านั้นทุกคนอย่าใช้สลับกันนะพรุ่งนี้มาอัปเดตจ้าโอเคทุกคนเช้าแล้วก็จะเข้มคือก็จะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยมันติดผิวมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราไปอาบน้ําอะไรก็มันก็จะติดผิวแหละเดี๋ยวเราไปอาบน้ําอะไรก็จะไม่เลอะเสื้อผ้าและอันนี้ออกจากบ้านได้ถ้าใครคิดว่ายังเข้มไม่พอเนี่ยคุณสามารถเติมได้ในคืนนี้เนาะเห็นปะโอ้โหอุ้งมือคือแบบขาวมากๆเขาให้ดูใกล้ๆนี่คือแบบเข้มขึ้นจริงๆเลยเดี๋ยวไปส่องกระแดดธรรมชาติให้ดูBig big 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 big